กาจะไม่ดูอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมขอมากระจัดให้ครับบวกกัับวนก่อนมันมีปโปรดูนหนังในราคา69บาทด้วยงั้นมามาฟังกันเลยกับช่วงนั่งเล่าหลังดูคืนหมีค่า The World of Killing e i p s วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับนั่นคือ YouTube p r e m มี m ดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคัน้นเพียง55บาทต่อเดือนเท่านั้นวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายมีคำแนะนำทุกขั้นตอนได้ทั้ง y o u b u p r พ m มีมและฟังเพลงแบบไม่มีสะดุดกับ YouTube Music ใช้อีเมลตัวเองสมัครได้เลยแถมยกเลิกได้ตลอดเวลาใช้ได้หมดทั้งแบบ Android และ iOS หากสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างสแกน q r Code หรือแอดไลน์ไปที่ a d ดโช5จะรออะไรล่ะครับลองใช้ เลยูทูบพเมียมภาพยนตร์เรื่องนี้เขากำกับโดยคุณแชมป์การพงโดยมีคุณลีทองคำผู้กำกับบึงการเป็นโปรดิวเซอร์มารอบนี้เนลมิดหนังฟิล์มค่ายผู้สร้างโฟ i n คิงและไลโอโครแยะยักษ์ก็ยังขอแหวกแนวปล่อยหนังเรื่องที่3สูตรจอภาพยนตร์ในแนวสแลชเชอร์ไล่เชื่อสุดโหดอย่างคืนหมีฆ่ามาเริ่มที่เนื้อเรื่องกันก่อนเออ อะไรวันนี้พูดง่ายๆนะครับไม่ผ่านไม่โอเคด้วยมันงงตั้งแต่เริ่มยันจบเลยเส้นเรื่องไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันสักอย่างโดยเฉพาะฉากแรกที่นึกจะใส่อะไรก็ใส่ไม่สนใจว่าเนื้อเรื่องจะประติดประต่อกันไหมหรือผู้สร้างขค่อยากทำฉากเปิดหนังเชือ่อให้ออกมาดูน่าตื่นเต้นมีความลึกลับน่าค้นหาให้คนดูมาทายกันเล่นๆว่าใครคือคนร้ายตัวจริงเหมือนในคนนันฉากแรกผ่านไปตัวหนังก็จะพาเราเข้าสู่เนื้อหาจริงๆว่า าใครเป็นใครคนนี้คบคนนั้นสุดสัปดาห์นี้กลุ่มตัวละครหลกักได้นัดกันไปเที่ยวพักผ่อนนะไปเจอกันที่โรงแรมในชนบทแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างห่างไกลคนมาพักก็น้อยไม่มีสัญญาณมือถือแถมพนักงานก็ดูไม่ค่อยปกติแต่ทุกคนก็มากันครบบางคนที่ปากบอกไม่อยากมาแต่ก็มาพอตัวละครอยู่กันพร้อมหนะ้าตามธรรมเนียมหนังแนวนี้ก็จะมีเลิฟซีนให้พอจินอยู่บนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธุ์ซึ่งก็แล้วแต่ผู้สร้างวา่าอยาก ไแ,แบบหนพอหมดฉากสยิวแล้วต่อไปก็ถึงคิวตัวร้ายต้องออกอารวาสไล่ปั่นประสาทกลุ่มตัวหลักและค่อยๆเก็บทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนซึ่งระหว่างที่บรรดาตัวละครที่น่าสงสารกําลังพยายามเอาชีวิตรอดเราปมปัญหาชีวิตต่างๆที่ค้างคาในใจก็จะค่อยๆผุดออกมาคนนี้เคยทําไม่ดีเคยหักหลังกันไม่รักกันจริงเพื่อนเล่นเลยเล่นเพื่อนต้องมีการฉายแฟตแบ็กหรือความทรงจําในอดีตให้ดู เพื่อเพิ่มอัรรถรสให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นแต่คืนมีค่าไม่มีครับไม่มีแฟลชแบ็กเลยจะมีก็แค่ฉากนึกภาพประมาณ5วิได้มั้งสงสัยจะเข็ดจ,จากไลโอเรื่องนั้นใช้ฉากแฟลชแบ็กโคตรสิ้นเปลืองพระเอกเนื้อความหลังถึงปู่ทุกๆ10นาทีพอมาเรื่องนี้ผู้สร้างเลยตัดความหลังทิ้งเลยให้นักแสดงเล่าเองล้วนๆและอีกอย่างที่หนังแนวสซลชเชอร์ทุกเรื่องต้องมีนะครับจุดหักมุมไงที่ต้องวางปมไว้ให้คน ดูค่อยๆคิดจนมาเฉลยในตอนจบว่าใครคือตัวร้ายตัวจริงซึ่งจุดคายปมทุกอย่างของหนังเรื่องนี้สําหรับผมนะไม่สะภพยเลยอยากทําอะไรก็ทําจริงๆคือฉากที่มันควรจะซีเรียสมันดันหา ใางกับหนังตลกผมก็นั่งขำแห่งๆมาขนาดนี้แล้วอยากทําอะไรทําเลยดูดูไปผมก็คิดนะว่าหรือผู้สร้างต้องการจะทําหนังล้อเลียนพวกไล่เชื่อต่างชาติหรือเปล่ามันถึงออกมาเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่มันหนังอะไรวะเนี่ยส่วนในด้านงานสร้างถือว่าพอรับได้อะ การจัดฉากแสงสีก็ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกลียดคือโลเคชันของหนังแทบทั้งเรื่องมันเกิดขึ้นในโรงแรมชนบทแห่งเดียวแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยก็ถือว่าดีครับมันจะได้ประหยัดทุนสร้างเพราะหนังแนวนี้ส่วนใหญ่เขาก็ทํากันเยอะนะกับไอการใช้โลเคชันเดียวแล้วหนังออกมาปังเพราะบทดีแต่สําหรับเรื่องนี้สิ่งที่ดีอย่างเดียวก็คือฉากเชือดที่ถือว่าโหดใช้ได้แค่ใช้ได้นะครับไม่ใช่ยอดเยี่ยมเพราะขนาดฉากเชือดธรรมดา CG ยังรอด แถมก๊อปไอเดียหนังฝรั่งมาทั้งนั้นคือในหนังมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่คุณแผนเค้กต้องรับสายโทรศัพท์ลึกลับที่โทรเข้ามาเหมือนจะขู่ไม่ถือว่าสปอยนะครับเพราะมันไม่ได้สําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องเลยคือฉากนี้เมื่อสครีมภาคแรกเป๊ะสะครีมนั่นมันจะไอสครีมที่ไอตัวร้ายมาต้องโทรเข้ามาปั่นให้เหยื่อเสียขวัญก่อนแล้วค่อยลงมือนี่แหละ แทบจะถอดมาเลยแถมเพลงประกอบที่ใช้ถ้าผมจําไม่ผิดนะมีวานเกยตื้นเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนแต่ที่ใช้ส่วนใหญ่แทบทั้งเรื่องก็จะมีแค่วานเกยตื้นนี่แหละเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดจู่นั่นอพอถึงฉากโหดตัวละครมันก็จะเปิดวิทยุก,กบเสียงตอนมันลงมือแล้วมันก็เลือกวานเกยตื้นซะด้วยมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาประเด็นคือมันใช้อยู่เพลงเดียวเนี่ยจะเชื่อทีก็มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาพอฉากต่อไปเอาอีกเนี่ยมี มีวานตัวหนึ100่งลอยเล่นสะผมเบื่อเพลงนี้ไปเลยแถมฉากโหดที่ควรจะหวาดเสียวดูน่ากลัวเจอเพลงนี้เข้าไปจบเลยยิ่งดูแย่ลงไปอีกเฮ้ยหวัวจะปวด มาถึงในส่วนของนักแสดงกันบ้างเชื่อไหมครับทุกคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ผมไม่ประทับใจฝีมือการแสดงของใครเลยไม่ว่าจะตัวหลักตัวรองสมทบตัวประกอบไม่โอเคสักคนขนาดคุณแพนเค้กอะยังซื้อใจผมไม่ได้แม้แต่ซีนเดียวผมขอไม่จ่อโจงคนที่เหลือแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรน่าจดจําเลยจะบดโรคจิตก็ไม่สุดจะเศร้าก็ไม่ได้แต่จะโทษนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ที่บทด้วยถ้าบทมันไม่ส่งให้นักแสดงปล่อยของ พวกเขาก็แบกหนังไม่ไหวหรอกครับ สองเต็มสิบคือคะแนนที่ผมขอมอบให้หนังเรื่องนี้ครับคะแนนที่หนึ่งฉากเชือดใช้ได้ไม่ได้วือหวาแต่มันก็พอทําให้คนดูู้สึกหวาดเสียวนิดหนึง่งคือตอนผมไปดูมันเป็นช่วงเย็นแล้วมีน้องนองน,องนักเรียนเข้าไปดูเยอะพวกน้องที่นั่งหน้าผมอ่ะพอเจอฉากเชอดเข้าไปก็จะเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ย,อย,อยแต่สำหรับผมนั่งปวดหัวอยู่ข้างหลังเนี่ยส่วนคะแนนที่สองยังคงให้กับความทะเยอทะยานของผู้สร้างที่มีความคิดสร้างสรรค์ พยายามแหวกแนวหนังไทยเดิมๆอยู่ตลอดยังไงซะผมก็ขอเป็นอีกเสียงที่จะคอยสนับสนุนผู้สร้างหนังเสมอไม่ว่าหนังจะดีหรือไม่ดีผมก็จะซื้อตั๋วเข้าไปดูและช่วยอุดหนุนอย่างถูกต้องแน่นอนครับสรุปคืนมีค่ายังคงเป็นความผิดพลาดที่คาเนรมิตหนังฟิล์มไม่อาจทําออกมาให้สมบูรณ์แบบได้เนื้อเรื่องมั่วสั่วนักแสดงเล่นไม่ถึงปัญหา CG ที่ยังคงลอยการหักมุมพิกล็อกที่อยากให้คนดูตื่นตา ใจแต่เขาก็ทําไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าได้ดูแล้วคงไม่ขอกลับมาดูซ้ําแน่นอนก็คงได้แค่หวังว่าทางข้าจะเก็บเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะครับถ้าทุกคนคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมันเกินจริงเอาแต่ว่าหนังเขาไม่ดีตัวเองมีปัญญาทำไหมทางง้นผมขอให้ทุกคนเข้าไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกับคืนหมีค่า The World of Killing People ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณครับและถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ